มพบกันอีกแล้วนะครับในรายการทอล์กกะทีเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกับผมโก้โคชพลโคชพลายอยู่ครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปยังสถานที่ต่างๆกับเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนหรือคุณอาจจะรู้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่เราอยากจะเล่าให้คุณรู้ครับและในวันนี้เองผมมาที่ตลาด4มุมเมืองกับเรื่องที่คุณผู้ชมไม่รู้ไม่ได้แต่วันนี้ผมรู้แล้วกับเทศกาลงานการกินผลไม้ที่เป็นราชันเป็นสุดยอดผลไม้ของประเทศไทยเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากทุเรียนนะครับทุเรียนเอ็กซ์โป2024ผู้มีเกียรติทุกท่านและขอต้อนรับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะเข้าสู่งานทุเรียนเอ็กซ์โป4มุมเมือง2024ค่ะคึกคักกันมากเลยทีเดียวนะคะงานวันนี้วันแรกคึกคักกันเป็นพิเศษเลยนะคะท่ามกลางภูเขาทุเรียนนะคะที่ทุกท่านเนี่ยได้เห็นกันอยู่นะคะก็มีมากกว่า 100,000 ลูกกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งในงานครั้งนี้จัดเต็มให้สำหรับท่านพ่อค้าแม่ค้าที่จะรับไปขายต่อนะคะเราก็มีทางด้านของโปรโมชั่นสำหรับราคาส่งค่ะมีทั้งสายพันธุ์ยอดนิยมนะคะไม่ว่าจะเป็นก้านยาวหมอนทองชะนีพวงมณีนกกระจิบกระดุมหรือว่าจะเป็นสายพันธุ์เฉพาะลับแลหลินลับแลภูเขาไฟสีสะเกดยังมาหวาดทองนิมจงจันทบุรีกบสุวรรณนะคะซึ่งก็น่าช็อปน่าซื้อกันทุกโซนกันเลยทีเดียวค่ะมาเลือกช็อปกันได้เพราะที่นี่เขาเปิดจำหน่ายกันตลอด24ชั่วโมงนะคะคิดถึงทุเรียนคิดถึงตลาด4มุมเมืองค่ะและผู้ร่วมงานทุกท่านตลาดสี่มุมเมืองรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดงานทุเรียนเอ็กซ์โป4มุมเมือง2024ในวันนี้ตลาดทุเรียนเราเป็นอีกแมกเนตสำคัญของตลาดสี่มุมเมืองน้ำเชื่อว่าตลาดสี่มุมเมืองของเรามีผู้ค้าที่มีศักยภาพมากๆและทุเรียนเอ็กซ์โปก็เป็นโอกาสที่เขาจะโชว์เคสสินค้าของเขาที่มาจากทั่วประเทศไทยนะคะตลาดทุเรียนสี่มุมเมืองเรามีทุเรียนเข้ามาสู่ตลาดมากกว่า200ตันต่อวันนะคะมีผู้ค้ามากกว่า60รายทั้งในรูปแบบแผงที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ในรูปแบบรถทุเรียนจากสวนที่อยู่ข้างเรานะคะนอกจากนี้เรายังมีทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์จากเกษตรทั่วประเทศมีทั้งสายพันธุ์ยอดนิยมเช่นก้านยาวหมอนทองชะนีและสายพันธุ์หายากเช่นป่าละอู่ภูเขาไฟสีสะเกดหลงลับแลพวงมณีนกกระจิบกระดุมเป็นต้นด้วยความหลากหลายของทุเรียนความใส่ใจและศักยภาพของผู้ค้าของเราความใกล้กรุงเทพเพียงแค่5นาทีจากสนามบินดอนเมืองและยังเปิดอีก24ชั่วโมงตลาดทุเรียนสี่มุมเมืองจึงเป็น destination ทุเรียนของผู้ซื้อทุเรียนทั้งปลีกและส่งทุกท่านจะได้สัมผัสกับความหลากหลายของทุเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับทุเรียนไม่ว่าจะปลอกยังไงจะเพาะยังไงควรซื้อทุเรียนแบบไหนเพื่อไปขายต่อหรือว่าไปบริโภคเองแล้วนอกจากนั้นเรายังมีการสนับสนุนโปรโมชั่นสุดยอดมากคือนาทีทอง5คูณละ5บาทนาทีทองลูกละ99บาทและผู้ร้านค้าเองก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายนอกจากนี้ข้างหลังกับท่านก็ยังมีขนมทุเรียนให้เราได้ชิมมากมายเหมือนกันค่ะสุดท้ายนี้ในงานของผู้บริหารตลาดสี่มุมเมืองขอขอบพระคุณท่านภัสกรบุญรักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานทุเรียนเอ็กซ์โป4มุมเมือง2024ขอบพระคุณท่านชาญยุทธสเวสิวันผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานครที่ได้ให้การสนับสนุนทั้งเรื่องประชาสัมพันธ์และยังนำตลาดสี่มุมเมือง4มุมเมืองเป็นจุดไฮไลท์ของการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ในจังหวัดปทุมธานีของทท.ด้วยขอขอบคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีเกษตรจังหวัดปทุมธานีพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีรวมทั้งสื่อมวลชนทุกท่านที่มาในวันนี้และที่สำคัญเลยขอขอบคุณผู้ค้าตลาดสี่มุมเมือง
ที่ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนให้งานทุเรียน Expo 4มุมเมือง2024ในวันนี้ประสบความสำเร็จนะคะเราเชื่อว่าตลาดทุเรียน4มุมเมืองคือ Destination ทุเรียนที่ทุกคนต้องมานึกถึงทุเรียนต้องตลาด4มุมเมืองเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะโดยความมุ่งหวังของเจ้าของตลาดคือคุณน้ำนะครับอยากจะให้เป็น destination ใหม่เรื่องการท่องเที่ยวนะครับผมอยากจะเรียนว่าตลาดญี่ปุ่นตลาดปลาที่ญี่ปุ่นเขาก็ทำเป็นเรื่องท่องเที่ยวไม่ได้หมายความว่าเราไปแค่ซื้อของนะครับเท่านั้นสำหรับผู้โภคบริโภคแต่อยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูบรรยากาศท่านเคยเห็นทุเรียนวันละ200ตันที่ไหนท่านจะเห็นทุเรียนหลากสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นก้านยาวกระดุมนะครับหมอนทองต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นท่านมาที่เดียวท่านจะเห็นทุกพันธุ์ขอให้พี่น้องผู้ประกอบการนะครับรวมทั้งพี่น้องนักเที่ยวนะครับหรือที่จะเข้ามาชิมนะครับทุเรียนราคาถูกนะครับก็สามารถหาซื้อได้ในทุเรียนเอ็กซ์โปประสงค์เปิดงานทุเรียนเอ็กซ์โป2024ตลาดสี่มุมเมืองณปัจจุบันครับครับชูผลไม้ของประเทศไทยนะครับโดยทางตลาด4มุมเมืองโดยผู้บริหารตลาดได้จัดงาน Expo ทุเรียน2024ณตลาด4มุมเมืองนะครับเป็นการรวมตัวของพี่น้องผู้ประกอบการต่างๆกว่า200ล้านนะครับซึ่งวันหนึ่งมีทุเรียนเข้ามาในตลาดเนี่ยประมาณเกือบ200ตันทีเดียวนะครับเป็นการที่จะส่งเสริมการขายโดยผู้บริหารตลาดนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับนอกจากมาจับจ่ายซื้อของในตลาดแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบหนึ่งนะครับมาเดินดูตลาดมาซื้อทุเรียนนะครับในช่วงที่ทุเรียนกำลังออกนะครับมีหลากหลายพันธุ์ทีเดียวนะครับที่จำหน่ายในตลาดสี่มุมเมืองแห่งนี้ครับต้องเรียนว่าเรื่องพันธุ์นะครับก็เป็นเรื่องที่สามารถหาซื้อได้ตามปกตินะครับแต่ในเรื่องของลักษณะบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือที่เรียกว่าการขึ้นทะเบียน GI นะครับเป็นเรื่องที่ต้องประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นะครับลักษณะของดินของภูมิประเทศของอากาศต่างๆซึ่งตรงนี้เองนะครับทำให้รสชาติของผลไม้ไทยเนี่ยโดดเด่นออกมานะครับก็ต้องเรียนว่าทุเรียนนะครับเป็นสินค้าที่เป็นความต้องการของตลาดทั่วโลกนะครับตอนนี้ตลาดจีนก็ได้เข้ามาดูเรื่องของทุเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับด้านการส่งเสริมการขายในลักษณะนี้ก็ทำให้ทุเรียนเป็นที่รู้จักของนานาประเทศด้วยเช่นเดียวกันครับวันนี้เห็นทุเรียนแบบเอาจริงครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นทุเรียนแบบละลานตาที่สุดในชีวิตนะครับแล้วก็มีเรียกว่าทุกสายพันธุ์ทุกไซส์ทุกขนาดอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นี่ก็อ่ะดูนี่หมอนทองนะฮะอันนี้ไซส์เล็กผ่าออกมาก็อาจจะมีสักประมาณภูเล็กๆสัก 2-3 ภูนะครับอ
ชมครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นี่คือทุเรียนหมอนทองและราคาพิเศษนะครับในงาน99บาทต่อลูกนะครับแต่ว่ามีจำกัดในแต่ละวันเนี่ยอย่างวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านพิการดานะครับก็จัดโปรโมชั่นสำหรับวันนี้ซึ่งก็ต้องรับบัตรคิวเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถซื้อกันได้คนละ1ลูกราคา99บาทเดี๋ยวผมไปพูดคุยกับเจ้าของร้านสักหน่อยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่รัตพลครับพี่รัตพลเป็นเจ้าของร้านพิการดานะครับอันนี้ทุเรียนทั้งหมดนี่เป็นสายพันธุ์อะไรครับพี่สายพันธุ์หมอนทองครับหมอนทองอันนี้มาจากจังหวัดอะไรครับจันทบุรีครับผมโดยปกติแล้วราคาทุเรียนทั่วไปที่ขายอยู่เนี่ยถ้าไม่ได้เป็นโปรโมชั่นเนี่ยตอนนี้ราคาทุเรียนอยู่ประมาณเท่าไหร่ช่วงราคาณตอนนี้ราคาปกติที่ขายอยู่หน้าร้านก็อยู่ราวๆ200บาทครับต่อ100กิโลครับผมลูกนึงนี่หนักโดยประมาณมีหลายขนาดเลยเกินครับผมลูกมีหลายขนาดมีตั้งแต่2โล2โลครึ่ง3โลแล้วก็4โล4กิโลครับผมพี่จับอย่างนี้เลยเหรอครับโอ้โหหนักนะครับเอาลองดูอันนี้4กิโลนะครับ4กิโลคูณ200 428ลูกนี้ก็ปกติราคา800บาทแต่ว่าราคาโปรโมชั่นในงานนี้ในวันนี้นะครับที่ผมมาในวันนี้พอดีนะครับลูกละ99บาทถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบทุเรียนนอกเหนือจากราคา99บาทเมื่อกี้ผมเดินดูหลากหลายร้านมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่หลากหลายราคาแล้วต้องบอกว่ากลิ่นเนี่ยแค่เดินเข้ามาเนี่ยกลิ่นเปลือกทุเรียนกลิ่นทุเรียนเนี่ยมันโชยมาเนี่ยโอ้โหใจฟูมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ครับครับผมไข่หมอนทองหมอนทองไซส์กลางนะครับในโซนของตลาดทุเรียนของตลาดสี่มุมเมืองแห่งนี้นะครับในช่วงของการจัดงานเนี่ยฝั่งนู้นจะเป็นทุเรียนหมอนทองเป็นหลักส่วนตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นโซนทุเรียนเบญจพรรณก็คือมีหลากหลายพันธุ์นะครับอย่างร้านนี้ที่เราเห็นก็จะมีทั้งหมอนทองนะครับสายพันธุ์ชะนีไข่นะครับอันนี้สายพันธุ์ชะนีมีก้านยาวนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นที่นิยมแล้วก็หลายๆคนก็แล้วแต่ว่าชื่นชอบทุเรียนสายพันธุ์ไหนบางคนอาจจะชอบหมอนทองบางคนชอบความหวานความฉ่ำหน่อยเนื้อครีมๆหน่อยอาจจะชอบก้านยาวนะครับหรือว่ากลิ่นหอมๆฉุนๆเนื้อมันๆนะครับก็อาจจะชอบเป็นสายพันธุ์ชนีก็แล้วแต่ว่าชอบสายพันธุ์ไหนก็สามารถมาเลือกซื้อเลือกหาได้อย่างร้านนี้เองที่มาเปิดขายในวันนี้ก็แน่นอนว่านอกจากจะมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วราคาก็ไม่แพงนะครับดูได้จากบรรดาลูกค้าที่มารอซื้อเนี่ยเยอะมากทีเดียวผลไม้ไทยนะครับเป็นไปตามฤดูกาลส่วนใหญ่ก็จะออกในช่วงของฤดูร้อนนะครับที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมังคุดนะครับในเรื่องของเงาะในเรื่องของผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆช่วงนี้ก็เป็นหน้าทุเรียนนะครับที่ทุเรียนออกมาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ต้องขอบคุณทางผู้บริหารตลาดสี่มุมเมืองนะครับที่ได้เห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมการขายทำให้ทุเรียนเนี่ยสามารถกระจายสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วนะครับและในส่วนของการจัดงานในพวกนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับจังหวัดโดยตรงนะครับเนื่องจากเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยเช่นเดียวกันอ
คุณผู้ชมครับแน่นอนว่าคนที่ชอบทุเรียนแล้วก็หลายคนยังงงอยู่ว่าเฮ้ยเวลามาซื้อทุเรียนแต่ละสายพันธุ์เขาดูกันยังไงอยากกินหมอนทองสังเกตตรงไหนก้านยาวมันมีลักษณะแตกต่างกันยังไงแล้วก็เนื้อและรสชาติมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมมาถามกูรูสักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ผมชื่อวีครับเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าหลายๆคนแบบชอบทุเรียนแหละแต่ว่าเวลาไปซื้อเฮ้ยไม่รู้อันไหนก้านยาวอันไหนหมอนทองอันไหนชะนีสังเกตง่ายๆหลักๆเลยเขาดูกันยังไงพี่ครับพี่คืออันนี้มาเป็นหมอนทองครับเป็นไซส์กลางนะครับหมอนทองนี่ไซส์กลางลักษณะของหมอนทองนี่เป็นยังไงสำหรับหมอนทองนี่คือเนื้อรสชาติมาอร่อยที่สุดครับเนื้ออร่อยที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ลักษณะของลูกเวลาจะสังเกตว่าคือนี่ก็เบอร์กลางนะครับอันนี้ก็ไซส์เล็กนะครับอันนี้ไซส์เล็กครับผมข้างในก็จะมีประมาณ2ภูเล็กๆ3ภู4ภูนะครับสี่ภูได้เลยเหรอสี่ภูได้ครับอ๋อแต่ว่าเนื้อก็จะไซส์เล็กหน่อยนึงครับแต่รสชาติไม่แตกต่างอร่อยเหมือนกันไม่แตกต่างแล้วอย่างก้านยาวอ่ะพี่ก้านยาวก้านยาวด้านนู้นครับก้านยาวด้านนี้นี่เลยครับพี่อ๋อนี่ก้านยาวครับผมลักษณะลูกหรือว่าหนามอะไรเขาจะมีความแตกต่างกับหมอนทองยังไงบ้างครับครับผมคือก้านยาวนี่หนามจีครับอ๋อหนามจะทีๆหน่อยครับผมนันทีนันจีหน่อยแล้วก็ดูก้านมีค่อนข้างความยาวแล้วก็ทรงลูกเนี่ยจะมีความกลมกลมครับกว่าทางด้านของหมอนทองรสชาติรสชาติก็หอมหวานอร่อยเหมือนกันครับหอมหวานเนียนเนียวนิดนึงอ๋อเนื้อมันจะครีมๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นก้านยาวแล้วอันนี้เป็นชะนีชะนีตัวนี้นะครับชะนีอันนี้ชะนีนี่ชะนีครับชะนีไทยครับถ้าผ่าออกมาเนื้อของชะนีเนี่ยสีมันจะค่อนข้างเข้มใช่ไหมค่อนข้างครับแล้วก็กลิ่นจะค่อนข้างฉุนหน่อยครับผมนะครับ ครับตอนนี้อันนี้ชะนีนี่ตอนนี้เราขายโลเท่าไหร่ครับตอนนี้ตัวนี้ราคาโซก็150ครับ150บาทโอ้มีหลากหลายพันหลากหลายไซส์นะครับก็ต้องมาสอบถามกูรูนะครับว่าเฮ้ยเวลาจะเลือกซื้อทุเรียนเฮ้ยเวลาเราจะเลือกว่ามันสุกหรือยังลักษณะการเลือกเนี่ยเห็นเขาตีเนี่ยเขาฟังเสียงกันยังไงครับฟังเสียงมันต้องเคาะสีนี่เนื้อสุกครับผมเนื้อสุกเสียงมันก็จะปก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 นะครับปกปกครับพองพองครับแต่ถ้าไม่สุกมากถ้าไม่สุกมากนี่ก็เสียงก็จะแน่นหน่อยครับผมอันนี้ครับผมก็เป็นหลักการสังเกตง่ายๆนะครับถ้าสมมติใครที่คอพอจะเคาะเป็นนะครับเวลาเลือกเคาะเนี่ยถ้าเสียงมันออกโป่งๆหน่อยแสดงว่าเนื้อเริ่มสุกแล้วนะครับแต่ว่าถ้าแบบว่าเคาะแล้วโอ้ยเสียงมันแน่นดังตับๆๆๆเนี่ยแสดงว่าเนื้ออาจจะยังไม่สุกมากนะครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนชื่นชอบการกินทุเรียนแบบไหนกันนะครับว่าเป็นรสนิยมของแต่ละคนนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับก็ในช่วงของการส่งเสริมการขายนะครับมีโปรโมชั่นนะครับภูละ5บาทเท่านั้นเองนะครับในช่วงนาทีทองหรือลูกละ99บาทนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นการที่จะดึงดูดพี่น้องนักเที่ยวนะครับหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญของผลไม้ไทยนะครับชมครับในงานทุเรียนเอ็กซ์โปครั้งนี้บอกได้เลยว่ากำเงินแค่5บาทมีโอกาสได้กินทุเรียนแต่ว่าก็ต้องดูในส่วนของตารางนะครับก็จะมีแต่ละวันช่วงเวลาที่จะรับบัตรคิวกี่โมงเริ่มขายกี่โมงแต่ว่านี่5บาทจริงๆไม่อิงนิยายนะครับของแท้นะครับ5บาทแล้วไม่ใช่แบบว่าคูเล็กๆนะคูใหญ่ด้วยนะครับ
ในงานทุเรียนต้องบอกว่ามีทุเรียนหลากหลายชนิดแต่ว่าจะเน้นหลักที่สายพันธุ์หมอนทองเป็นหลักนะครับเพราะเป็นสายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมที่สุดรวมไปถึงชาวต่างชาติเองก็ชื่นชอบในส่วนของหมอนทองด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดบนนี้5บาทหมดเลยแล้วถ้ายังไม่ฉ่ำยังไม่หนำนะครับนอกจาก5บาทแล้วเพิ่มขนาดอีกสักนิด10บาทก็มี15บาทก็มี20บาทก็มีนะครับโอ้โหและ20บาทไม่ใช่แบบเล็กๆนะ20บาทคุณผู้ชม20บาทโอ้ใครบอกว่าทุเรียนแพงทุเรียนแพงมางานนี้ไม่มีคำว่าแพงครับ5บาท10บาท15บาท20บาทได้กินทั้งนั้น20บาทไม่ต้องอิจฉานะครับไม่ต้องอิจฉาโอ้ยลองคิดเล่นๆคุณผู้ชมสมมุตินะสมมุติเลยคุณจองคิวแล้วคุณซื้อ1 2 3 4คนเราจะกินสักกี่ภูเชียว5ภูภู5บาทไอ้10บาท5อัน50เองนะเหมือนได้กินลูกนึงแล้วอะเยอะมากครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านซับลูกจันนะครับในส่วนของร้านนี้จุดเด่นเลยก็คือมีทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนทองก้านยาวชนีภูเขาไฟหลากหลายนานาชนิดเลยขออนุญาตคุยกับเจ้าของร้านสักนิดนึงครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่แนะนำตัวสักนิดนึงครับค่ะแผงซับลูกจันตลาดสี่มุมเมืองนะคะร้านที่จันค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านทุเรียนเจ้าดังในตลาดสี่มุมเมืองแต่ว่ามาจัดงานในครั้งนี้แน่นอนว่าจัดทุเรียนเอ็กซ์โปก็ต้องมีความพิเศษความพิเศษของร้านในการจัดงานครั้งนี้มีอะไรบ้างครับแม่ร้อยลูกลูกละ99บาทจ้ะอ๋อก็เป็นโปรโมชั่น99บาทมีหลากหลายร้านที่จัดวนเวียนในราคานี้ต้องมาดูมาจองคิวด้วยแล้วก็มีจำนวนจำกัดเพียงแค่100ลูกมาให้ทันกันแล้วกันปีนี้รสชาติทุเรียนจะอร่อยกว่าทุกปีอ๋อเข้าทำไมอะแม่เพราะว่าทุเรียนนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ถ้าฝนมันไม่ตกเนี่ยมันแล้งเนี่ยทุเรียนมันไม่อุ่นน้ำเวลาสุกมามันไม่เป็นน้ำมันแห้งคือมันก็มีข้อดีอาจลูกมันอาจจะไม่ได้ไซส์ที่มันใหญ่แต่ในความเป็นจริงคือมันไม่แฉะมันไม่แฉะมันอร่อยมากมันไม่อมน้ำมันไม่ดูดน้ำเข้าไปใช่มันอร่อยมากเลยอ๋อโดยเฉพาะถ้าใครก็แล้วแต่ที่ชอบหมอนทองใช่คนกินหมอนทองส่วนใหญ่จะบอกว่าอยากได้แบบกรอบนอกนุ่มในปีนี้สมใจอยากสมใจอยากเพราะว่าเนื้อมันไม่อมน้ำไม่แฉะไม่เน่าง่ายด้วยเนื้อแห้งนะครับโอ้โหอร่อยทั้งปีปีนี้เดี๋ยวก่อนกลับบอกได้เลยว่าต้องจัดเพราะว่ากินทั้งบ้านทุเรียนกินทั้งบ้านวันนี้ขอบคุณแม่มากครับจะรับเวลามาพูดคุยกันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไม่เห็นเนื้อไม่เชื่อว่าของมันดีจริงนะครับเดี๋ยวแม่จะปอกทุเรียนโชว์เลยว่าเนื้อทุเรียนที่นำมาจำหน่ายในวันนี้ของดีของแท้แน่นอนนะฮะโอ้โหได้เห็นเนื้อนะคุณผู้ชมแค่ได้เห็นเนื้อได้กลิ่นนะคนที่ชอบทุเรียนนะผมบอกได้เลยว่านี่คือสวงสวรรค์ทั้งที่ยังมีลมหายใจฮะดูความสีเหลืองนวล นะฮะนี่ลูกเดียวนะครับนี่ลูกเดียวโอ้โหเนื้อแต่ละส่วนเดี๋ยวผมขออนุญาตลองชิมดูก่อนครับจะได้ทราบดูเม็ดดูเม็ดเม็ดแค่นี้ไม่ต้องอิจฉาไม่ต้องอิจฉาหวานหอมอร่อยอร่อยแล้วก็เนื้อสัมผัสแล้วแต่ความชื่นชอบนะบางคนอาจจะชอบนิ่มหน่อยบางคนอาจจะชอบกรอบหน่อยก็สามารถบอกทางเจ้าของร้านได้ว่าหุ้ยผมชอบเนื้อสัมผัสแบบกรอบนอกนุ่มในหรือว่าอยากจะได้แบบว่า
เนื้อนุ่มๆหน่อยหรือว่าสุกมากหน่อยหรือว่าสุกน้อยหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบเป็นรสนิยมการรับประทานก็สามารถบอกกับทางร้านได้ว่าอยากได้ประมาณไหนเดี๋ยวทางร้านก็จะคัดสรรแล้วก็เลือกให้ถูกใจทุกคนแน่นอนฮะขอบคุณมากครับสวรรค์สวรรค์แท้นะครับคุณผู้ชมทุเรียนไทยสุดยอดผลไม้ของไทยที่ดึงดูดใจคนทั่วโลกนะครับวันนี้ทุเรียนเป็นที่นิยมทั้งของคนไทยและชาวต่างชาติได้การยกระดับพัฒนานำมาสู่การท่องเที่ยวและจัดงานทุเรียนเอ็กซ์โปในปีนี้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อหาและรับประทานทุเรียนของไทยและสามารถบอกได้เต็มปากเต็มคำครับว่าทุเรียนของไทยไม่มีทางแพ้ชาติไหนในโลกนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการ Talk Achieve เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเพราะคุณอาจจะยังไม่รู้ในสิ่งที่เราอยากจะเล่าให้คุณรู้วันนี้ผมโค้ชพลโค้ชจ๊าบลายุคลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ